มันโคตรใหญ่โอ้ยาโอ้ดีดีว้าเขายังทำได้เอาไปเลยมีคงแมวมีคงปลามีคงหนูมีคงงูมีคงทุกอย่างมาไทยจะชอบขนมอเมริกันหรือเปล่าสวัสดีครับผมไมค์เมนเน้นนะครับกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ขอโทษที่ผมไม่ได้อัปเดตมาประมาณ 5-6 วันนะครับก็เดินทางเหนื่อยกลับมาก็ต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็กลับมาเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องไมค์เมนเน้นถ้าว่านี่คือครั้งแรกที่คุณดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า6เดือนต่อไปนี้โคตรมันเลยนะครับทริปคงวันนี้ครึ่งนึงอยู่ประเทศไทยอีกครึ่งนึงอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าก่อนเรากลับวันสุดท้ายก่อนกลับมาที่ไทยนะครับเราก็แวะไปที่ร้านสัตว์หมาแมวที่อเมริกาและเดี๋ยวผมไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวจะขอให้ทุกคนดูภาพตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่อเมริกานะครับเห็นไหมข้างหลังร้านสัตว์ที่นี่ส่วนมากทุกที่ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีได้ของที่จะให้ Twitch แล้วนะคะทุกคนอะไรครับตึ้งดึงโอ้มันโคตรใหญ่กระดูกนี่คือจะสอนให้เขากินกระดูกมนุษย์เหรอโอ้โหแล้วดูนี้มีเยอะมากแต่ร้านนี้ก็มีแบบนี้ที่ไทยใช่ไหมไม่มี PetSmart ไม่มี PetSmart แต่ว่าก็มีแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือแบบว่ามันมีสัตว์เลี้ยงด้วยขายสัตว์เลี้ยงแบบปลาหนูอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีแบบนี้ผมอยากจะสอน Twitch กับ Pop ที่จะฆ่าแบบโยนฆ่าแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นจะซื้อนี้แล้วก็ใส่ขนมข้างในแล้วก็โยนเนี่ยเขาอยากจะกินขนมน่าจะสอนเขาได้นะครับจะดูโคตรเพียบแล้วมันมีอีก 4-5 แถวนั้นด้วยนะครับแค่หมานะแต่ถ้าดูฝั่งนี้มีคงแมวมีคงปลามีคงหนูมีคงงูมีคงทุกอย่างมีคงไหมคงอะไรมีคงเหี้ยเหรอ ไม่มีโอ้มีลูกแมวนะคะน่ารักจะเอาไหมเอาเอาไม่ได้เราต้องจับไปแล้วน่ารักน่ารักเขาเหรอไม่ใช่เธอแมวเธอมาดูทางนี้ทำไมตรงนี้เป็นแมวหูยาวนะคะทุกคนหูยาวเหรอเป็นพี่เซนเหรออ้าวแล้วไม่ใช่แมวจะตายดูอะไรครับเอาไหมดูอะไรว้าวโอ้เท่เอาไหมอันนี้เป็นงูอุ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเหมือนงูอ่ะมาจับเหมือนจิงโจกว้าวมีตัวนี้เท่มีนกด้วยทุกคนนี่คือมีทุกอย่างเลยอันนี้คือนกอะไรอ่ะแพร์คิดแฟนซี่แคราคิสเธอดูนี้เขาเล่นอยู่เขาชอบสีฟ้าหัวขาวแต่มันยืนหลับอยู่สีฟ้ายืนหลับมีเยอะมีหนูนี่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 หิวเหรอหิวจ้าหิวอันนี้ตัวอ้วนน่ารักอันนี้น่าเลี้ยงเอาตัวนี้ตัวแรกมันก็จะตัวเท่านี้แหละอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นลูกวิ่งวิ่งลูกวิ่งลูกวิ่งวิ่งลูกไปวิ่งพอเราถ่ายมันไม่วิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยเออเร็วจังน่ารักค่ะเลี้ยงอันนี้ไหมไม่เขาเคยเลี้ยงนะเน็ตก็เคยเลี้ยงเหมือนกัน
ที่นี่คือความฝันของหมีสมัยก่อนมากอ่ะคือแบบมันคือบ้านของแฮมสเตอร์ดูสิมีเยอะแยะไปหมดมีแบบขึ้นไปให้เล่นแล้วก็ไต่ตรงนี้ลงมาอันนี้ก็เป็นแบบอุ้ยเจ้าหญิงพอแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปประเทศไทยและลองขนมให้หมาไปมาหน้าบ้านแล้วนะครับจะดูขนมที่เราซื้อเรามีอะไรบ้างเรามีไม่รู้เรามีขนมนี้เรามีกระดูกใหญ่มาก 2-3 ชิ้นเราจะดูว่าทวิชกับบ๊อบชอบหรือเปล่าแต่ก่อนเราให้เขากินขนมก็ต้องพาอัปเดตเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปกลับมามันน่าจะประมาณ 4-5 เดือนแล้วและผมรู้แฟนคลับครอบครัวมันมีหลายคนถามมาทวิชมาป๊อบเป็นยังไงบ้างครับก็เลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตเราเริ่มกับป๊อบนั่งรอดูเขานั่งรอพออยากกินขนมแล้วใช่ไหมป๊อบรอสัมภาษณ์ใช่เขาก็รู้นี่ป๊อบเป็นยังไงเอามือเอ้ยเกือบเอามือผมไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรโอ้ขอบคุณครับป๊อบเอาอีกมือนึงมาไหมเอาไหมเอามือโอ้ยาโอ้ดีใจที่ได้เจอกันยังไม่มีขนมรอก่อนแป๊บเดี๋ยวเราไปหา Twitch แล้วกันผมคิดว่าทุกคนเต้นๆที่จะเห็น Twitch ป๊อบก็เหมือนเดิมดูเดิมแค่แก่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ Twitch เขาเปลี่ยนมากเอ้ย Twitch มาแล้ว Twitch come here โอ้โอ้ป๊อบมาเฮ้ยโอ้ยเอ้ย Twitch มาแล้วถอยกล้องถอยขอบคุณครับดูบางสั่นจะต้องส่งสั่น Twitch เพราะว่าที่ทุกคนรู้ตั้งแต่เราช่วยเขาออกจากข้างถนนนะครับตั้งแต่เราช่วยรักษาแมลงจมูกเขายังมีรูแล้วก็เขาไม่มีเพดานปากเพราะฉะนั้นถ้าเขากินน้ำถ้าเขากินอะไรเข้าไปก็มันติดในจมูกแล้วเขาจะจำบ่อยมาดูอันนี้ข้างบ้านก่อน Twitch ชอบที่จะนอนตรงนี้มันจะมีขี้มูกของ Twitch ติดทุกที่เพราะว่าเออนี่คือมันต้องล้างทุกอาทิตย์แต่ผมไม่ได้ล้างประมาณ 1-2 เดือนเพราะอยู่เมกาตอนที่เขาจำผมก็ขาวเพราะมันน่ารักแต่ผมก็สงสารเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเพดานบากแต่ทั่วๆไปเขาก็แข็งแรงและทุกคนน่าจะสังเกตนะตอนนี้ Twitch คนยาวแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้เพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไปตัดขนสั้นๆแล้วก็ให้หางแบบไอ้น่ารักดูทำดีมากเขาไม่เมนแล้วแล้วดูที่ไม่รู้มันน่ารักหรือมันน่าเกลียดก็ดูหางแต่ตอนนี้เราอยากดูว่าตอนที่ Twitch ผมยาวไม่ใช่ผมขนเราอยากดูว่าตอนที่ขนของ Twitch ยาวเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็หายไปประมาณ2เดือนตอนนี้ก็อาจจะโกรธๆนิดๆนึงมาไปทวิชมาผมเอาขนมมาให้โอเคมาเริ่มกับอะไรดีเอานี้ก็ได้มาดูว่าผมไม่ได้ให้ทวิชนั่งหรือนอนที่ผมฝึกเขาเอาดูว่าเขายังทำได้หรือเปล่านี่บ๊อบได้กินแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่คืออะไรมาเอาบ๊อบก่อน sitHandshake oh good Handshake oh good Handshake oh อันสุดท้าย good boy lay down นี่ป๊อบไม่ได้นอนแล้วเขาแค่คอมืออย่างเดียวไม่นอนไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาไหมเขาจะชอบขนมอเมริกาไหมดูเหมือนว่าไม่ชอบเอ้า นี่คือหมาไทยไม่ชอบขนมหมาอเมริกามั้งน้ำลายยืดเลยน้ำลายโอเคมาเราจะลองดูกับ Twitch แต่ว่าผมจะยืนฝั่งนู้นเรียกเขาเพราะดูรูปตอนนี้ดูเหมือนว่าเขานั่งได้แล้วใช่ไหม Twitch โอ้ เขานอนด้วยผมยังไม่ได้บอกอะไรเดี๋ยวเอาไป Twitch come here Twitch มา sit yeah lay down ว้าเขายังทำได้เอาไปเลยชอบไหมหมาไทยจะชอบขนมอเมริกาหรือเปล่าเอาไหมจะกินได้ไหมกินได้เฮ้ย Twitch anybody Twitch right here มา sit good lay down เขายังเล่นได้นะครับแต่ขนมนี้ดูเหมือนว่าน่าจะกินยากเพราะมันแข็งไม่ถึง1นาทีดูTwitch ก็ไม่กินแล้วเขานอนดูเหมือนว่าเขาน่าจะคิดว่าผมมีขนมอื่นนะครับเ
พราะเขาทิ้งขนมนี้ไม่ชอบเหรอมาไทยไม่ชอบขนมอเมริกาใช่ไหมกินไหมคือเขาจะกัดกัดกัดแบบนี้สักประมาณ30วินาทีจากนั้นเขาก็ไม่กินต่ออาจจะต้องใช้ความพยายามมากเกินไปมั้งขนมที่เหลือก็คือแค่นี้นะครับกระดูกโคตรใหญ่แต่ผมคิดว่ากระดูกแบบนี้เราให้เขากัดกัดกัดสัก5นาทีแล้วก็เก็บไม่ใช่ให้ให้กินทีเดียวดูเหมือนว่าเขาเริ่มกินอันนี้แล้วเริ่มกินอันนี้แล้วน่าจะโอเคตอนนี้เราจะทดสอบว่า Twitch อยากกินขนมหรือเขาอยากเล่นมากกว่าเพราะว่าแต่ก่อนนะเขาจะทิ้งขนมเพื่อเล่นแต่ตอนนี้ที่ผมหายไปประมาณ2เดือนยังไม่แน่ใจว่าเขายังจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องใช้เวลาที่ผมเริ่มเล่นกับเขามากขึ้น Twitch มามั้ยเฮ้ย come here Twitch จะมามั้ยมาไม่มา Twitch come here come here buddy come hereHey! Come here! มาไหมเนี่ยแสดงว่าขนมมันอร่อยจริงไม่สนใจเลยไม่สนใจอะไรเลยกิน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 ไปไหนเรากำลังจะทายกลับมา นี่นี่นี่นะเออผมมีขนมเขาแล้ว Twitch come here มานี่ sit oh. lay down good job good job ขนมกินเลยโอเคขณะที่เขาสนใจเรื่องขนมนะครับบอกเลยแต่ก่อน Twitch ไม่ค่อยชอบตอนที่ผมวีขนอ้าวไปไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะลองวีขนเพราะว่าตอนนี้ขนมันยาวและไม่มีใครวีมาประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นอาจจะลองดูลองดูไม่เป็นไร Twitch โอ้ใช่อันนี้คือผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ 1-2 อาทิตย์พาเขาไปแชมพูอาบน้ำให้ทุกอย่างแบบสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็เราจะถ่ายคลิปกับเขาอีกแบบพาเขาไปวิ่งพาเขาไปเล่นที่สนามหมาก็ได้อะไรสักอย่างนะครับโอเคดีใจที่กลับมาที่ไทยแล้วนะครับอยู่กับหมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมนะครับมันรู้สึกดีผมรู้คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็มันสนุกถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องไวเมนเน็ตและสำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล่นกับหมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหวีแค่นิดเดียวเองดูเยอะขนาดนี้แล้วก็มันค่อนข้างสกปรกรู้สึกว่าต้องผ่า Twitch ไปดัดคนอีกแล้วไปอาบแชมพูอาบน้ำโอเคอันนี้เขาฟินเขาชอบนี่ตอนนี้เขากินสบายหรือเขาแค่สนใจขนมอันนี้แหละต้องกลับมาละวีทุกวันเลยนะครับ